คนรวยจะแต่งงานแต่กับคนรวยได้ยังไงนะครับล่าสุดเนี่ยมีคำแนะนำออกมานะครับว่าคนรวยก็ควรที่จะแต่งงานกับคนจนสิจะได้ยกระดับฐานะทางสังคมนะครับนี่คือคำแนะนำจากบุคคลสำคัญซึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีของประเทศอินโดนีเซียครับไอเดียที่ว่านี้นะครับมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอินโดนีเซียนะครับบอกออกมาขนาดนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยตกใจพอสมควรนะครับว่านี่จะเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับแล้วก็แก้ไขปัญหาความยากจนแล้วก็ความเหลื่อมล้ำในอินโดนีเซียจริงหรือเปล่าและที่สำคัญองค์กรด้านศาสนาที่มีความสำคัญมากกับประเทศนี้จะคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับมูฮัจจีเอฟเฟนดีนะครับรัฐมนตรีประสานงานกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมแห่งชาติของอินโดนีเซียกล่าวปาฐกถาในงานประชุมระดับชาติด้านสาธารณสุขนะครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองเขาบอกไว้อย่างนี้ครับว่าการแก้ปัญหาความยากจนในประเทศเนี่ยสามารถทำได้ด้วยการเปลี่ยนมุมมองใหม่ครับคุณผู้ชมพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนมุมมองที่ว่าก็คืออย่างคำสอนในศาสนาอิสลามนะครับที่ระบุไว้ว่าการแต่งงานนั้นควรเกิดขึ้นจากคู่ที่เหมาะสมกันแต่อาจจะต้องมีความตีความนะครับเรื่องของความเหมาะสมแบบใหม่ให้เท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันครับโดยรัฐมนตรีมูฮัจจีเนี่ยนะเขาบอกไว้นะครับว่าไอเดียที่ว่านี่ก็คือการสนับสนุนนะครับให้คนรวยแต่งงานกับคนจนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่ามันจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจหรือว่าสังคมให้เกิดขึ้นจริงกับประเทศอินโดนีเซียเพราะว่าถ้าคนจนเนี่ยยังคงแต่งงานกับคนจนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าครอบครัวของคนจนนั้นก็มีแต่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นและประเทศก็อาจจะไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนแล้วก็ความเหลื่อมล้ำได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นทางที่ดีมากเลยนะครับในการลดจำนวนครอบครัวที่ยากจนด้วยการให้คนรวยและคนจนมาแต่งงานกันอันนี้คือไอเดียที่บอกไว้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกด้วยมีประมาณการไว้นะครับว่า2020นี้ตัวเลขของประชากรในอินโดนีเซียนะครับน่าจะแตะที่273ล้านคนเลยทีเดียวปัจจุบันนี้นะครับไปดูกันว่าคนจนในอินโดนีเซียเนี่ยเขามีมากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าประมาณ5ล้านครัวเรือนนะครับคือกลุ่มคนที่มีฐานะยากจนในประเทศหรือว่าคิดเป็น 9.4% ของประชากรทั้งหมดนั่นเองโดยประชากรทั้งหมดที่ว่านี้นะครับจาก273ล้านคนเนี่ยเขาแบ่งมาเป็นนะครับ 57.1 ล้านครัวเรือนส่วนประชากรที่มีฐานะปานกลางครับคุณผู้ชมอันนี้คิดเป็น 45% ของประชากรทั้งหมดหรือว่าประมาณ115ล้านคนนั่นเองครับหลังจากที่มีการพูดนะฮะแล้วก็เสนอไอเดียนี้ให้กับสังคมได้รับรู้บนเวทีขนาดใหญ่ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยฮะปรากฏว่าทางโซเชียลมีเดียนะก็มีการแสดงความคิดเห็นมามากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นประชากรในอินโดนีเซียเองนะครับซึ่งมีประชากรหนาแน่นมากรวมไปถึงหลายๆคนทั่วโลกด้วยนะครับที่รับรู้ถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการแก้ไขมันควรจะเป็นเชิงนโยบายแบบอื่นหรือเปล่าการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับไม่ใช่ว่าให้มาสนับสนุนให้คนรวยนั้นแต่งงานกับคนจนคือหลายคนเนี่ยไม่อยากเชื่อนะครับว่านี่คือไอเดียจากทางการแล้วก็บุคลากรที่สำคัญซึ่งเป็นผู้บริหารของประเทศด้วยไปดูนะฮะอันนี้เป็นความคิดเห็นที่หลายๆคนเนี่ยรอฟังว่าทางสภาอุลามะนะครับหรือว่า MUI ซึ่งเขาเป็นองค์กรศาสนาอิสลามที่ขนาดใหญ่ระดับประเทศนะครับมีความสำคัญมากๆเขาจะว่าอย่างไรปรากฏว่านะครับอันนี้คือค่อนข้างตรงข้ามนะครับกับหลายๆคนที่คิดไว้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าทางสภาอุลามะเนี่ยปรากฏว่าเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวของรัฐมนตรีมูฮัจจีโดยบอกด้วยนะครับว่าผู้หญิงยากจนเนี่ยรวมไปถึงแม่ม่ายนะครับที่สามีอาจจะเสียชีวิตไปแล้วพวกเขาเหล่านี้พวกเธอเหล่านี้เนี่ยนะต้องเผชิญความยากลำบากในชีวิตประจำวันอย่างมากถ้าหากว่าผู้ชายที่มีฐานะร่ำรวยและผู้หญิงที่มีฐานะยากจนมีการแบ่งด้วยนะฮะว่าควรจะเป็นผู้ชายที่มีฐานะร่ำรวยแล้วก็คนจนนี่คือฝั่งผู้หญิงถ้าพวกเขาสามารถเข้ามาชอบพอกันได้จนสามารถนำไปสู่การแต่งงานรวมกันเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยจะเป็นเรื่องดีนะฮะแล้วก็จะมีการยกระดับฐานะให้กับคนจำนวนมากลดจำนวนประชากรที่ยากจนลงได้ด้วยและคนรวยนั้นไม่รวยกระจุกอยู่ในกลุ่มคนรวยด้วยกันอีกต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยแม้ว่าทางสภานะครับจะออกมาระบุแบบนี้แต่ว่าสภาอุลามะนะครับหลังจากนี้จะต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดหรือฟัตวานะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติของผู้นับถือศาสนาอิสลามว่าควรจะทำหรือไม่เพราะการกำหนดฟัตวานะครับให้ผู้ที่มีฐานะร่ำรวยต้องไปแต่งงานกับคนจนนะครับจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆอย่างเช่นการพิจารณานะครับแล้วก็การลงมติเห็นชอบจากคณะกรรมการศาสนาอิสลามระดับประเทศเสียก่อนนะครับ
อันนี้นะฮะก็ไปตรงกับข้อมูลนะครับจากธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะครับที่เคยนำเสนอไว้เช่นเดียวกันนะครับว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาคือประเทศหนึ่งนะครับที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามสูงที่สุดในโลกปรากฏว่าตอนนี้นะครับกลุ่มคนที่ถูกจัดอันดับนะครับให้อยู่ในสถานะที่ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมีปริมาณมากถึง 45% ของประชากรทั้งหมดอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับประมาณ2ปีที่แล้วนี่เองนะครับปี2018ทางสำนักข่าว The Guardian นะครับเขาเคยรายงานไว้นะครับซึ่งเป็นรายงานอ้างอิงจาก Oxfam Oxfam นะครับก็คือองค์กรการกุศลนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่อง poverty นะครับหรือว่าความยากจนของประชากรในโลกนะปรากฏว่าปี2018 Oxfam รายงานไว้อย่างนี้นะครับว่าแม้ว่าประธานาธิบดีโจโกวิโดโดนะครับของประเทศอินโดนีเซียจะให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเขาต้องการจะต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมกันความยากจนแล้วก็ความเหลื่อมล้ำให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้สถานะนี้ของประเทศตกอยู่ในระดับอันตรายนะครับแต่ปรากฏว่าในปี2018ที่ว่านี่แหละคุณผู้ชมบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในอินโดนีเซียเพียง4คนเท่านั้นนะครับ4คนนี้เนี่ยพอไปดูมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดปรากฏว่า4คนมีมูลค่าทรัพย์สินเท่ากับคนที่จนที่สุดในประเทศมากถึง100ล้านคนคนอินโดนีเซีย100ล้านคนที่จนที่สุดทรัพย์สินรวมกันแล้วเนี่ยเท่ากับมหาเศรษฐีแค่4คนนี้เท่านั้นก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากเลยทีเดียวนะครับขณะที่จำนวนมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินมูลค่าเกิน 1,000 ล้านดอลลาร์อันนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขามีการสำรวจไว้นะครับเมื่อปี2002ตอนนั้นเนี่ย2002นะครับมีบุคคลที่เป็นบิลเลียนแนร์นะครับหรือว่าคนที่มีทรัพย์สินเกิน 1,000 ล้านดอลลาร์เพียงแค่1คนเท่านั้นในอินโดนีเซียแต่ปรากฏว่านับมานะประมาณ14ปีเท่านั้นก็คือในปี2016จาก1คนที่ว่าเนี่ยเพิ่มเป็น20คนเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือตัวเลขในปี2016ส่วนปี2019ล่าสุดที่ผ่านมานี้เองครับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุด50อันดับแรกของอินโดนีเซียอันนี้คือการจัดอันดับโดย Forbes นะครับมีทรัพย์สินรวมกันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านะประมาณ 5,600 ล้านดอลลาร์รวมกันแล้วทั้งสิ้นเนี่ยพวกเขามีทรัพย์สินรวมกัน 134,600 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวรายงานของ Oxfam นะครับเขายืนยันไว้ด้วยนะครับว่าตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมานะฮะจนเรื่อยๆเนี่ยจนถึงช่วงปี 2018-2019 นะครับเศรษฐกิจแล้วก็จำนวนคนรวยนะของประเทศอินโดนีเซียนั้นเติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งมันทิ้งห่างนะฮะกับจำนวนคนที่มีรายได้น้อยหรือว่าคนจนในประเทศทิ้งห่างไปเรื่อยๆและที่สำคัญก็คือ leave some people behind นะหรือว่าทิ้งบางคนไว้ข้างหลังโดยที่เขาไม่สามารถที่จะตามทันได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนจนแล้วก็กลุ่มผู้หญิงหลายคนด้วยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้ประเทศอินโดนีเซียนั้นติดอยู่ในโพนะฮะหรือว่าในลิสต์ในโพที่เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลกเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ใช่อันดับหนึ่งนะแต่ว่าติดอยู่ในอันดับต้นๆเสมอมานะครับไปดูตัวเลขอีกชุดหนึ่งนะอันนี้จาก Gini Index นะครับเป็นตัวเลขล่าสุดประจำปี2019อีกด้วยมีการจัดอันดับครับคุณผู้ชมดัชนีความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่งที่สูงที่สุดในอาเซียนนะครับอันนี้ในภูมิภาคของเราปรากฏว่าอินโดนีเซียเนี่ยติดอยู่ที่อันดับที่2เลยทีเดียวนะครับตามลงมาก็คือฟิลิปปินส์มาเลเซียลาวบรูไนสิงคโปร์เวียดนามกัมพูชาและเมียนมาแต่แน่นอนนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยยืนหนึ่งเรื่องนี้นะครับอันนี้คือ Gini Index ของปี2019ประเทศไทยติดอยู่ในลิสต์นะครับก็คืออันดับที่1ของประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทาง Wealth หรือว่าความมั่งคั่งสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยนะครับนี่คือ The Top Pick ที่เราพิกมาฝากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ